นัตถิกรรมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดแรงงานตัวครับท่านผู้ฟังเดี๋ยววันนี้เรามากุยกันเรื่องหวยกันหน่อยดีกว่าเพราะว่าคนที่มีประสบะการณ์ทางหวยเนี่ยมีเรื่องอะไรแปลกๆขำๆมาเล่ากันเยอะนะครับที่เมืองนอนทนะมีร้านหนึ่งร้านปะแยมที่นี่เป็นที่ชุมนุมเลย ของบรรดาคนที่ชอบทำอะไรหรือว่าบ้าอะไรเป็นพิเศษนะก็เอามาเล่าคุยกันให้แซ์ไปหมดที่ร้านเนี่ยอย่างป้าเล็กนะป้าเล็กนี่แกเป็นคนชอบเรื่องทรงเจ้าเข้าผีอะไรแกไม่รู้แกจะดั้นด้นไปทุกที่ละ่ะที่มีเรื่องพวกนี้แกบอกว่าอยากจะรู้ว่าติดจิงเท็จแค่ไหนก็เลยต้องไปพิสูจน์เกัยว่างั้นกลับมาแต่ละครั้งแกก็มาเล่าถึงอภินิหารองเจ้าองค์นั้นองค์นี้ให้ฟังทุกครั้งละ่ะ แล้วก็ดูเหมือนว่าแกจะเลื่อมใสไปซะทุกองค์ทุกเจ้าเลยแหละหรืออย่างยายแป้นเนี่ยเหมือนกันอันนี้ชอบงานทําบุญมีงานบุญงานกุศลที่ไหนยายแป้นต้องไปจะใกล้จะไกลจะอยู่ในเมืองหรือต่างจังหวัดจะเป็นถิ่นธุระกันดานแค่ไหนถ้าได้ข่าวว่ามีงานหรือวัดดังในยายแป้นบุกบันไปจนได้บางคราวอยู่ในซอกในหลืบในกิ่งอำเภอที่เล็กที่สุด แต่เป็นงานบุญงานกุศลที่น่าสนใจยายแป้นกับอุตสาบุกป,ป่าฝ่าดงไปจนได้อ่าแบบนี้ก็เคยมีแต่ว่าลูกค้าร้านป้ายแยมนี่รายไหนก็ไม่เด็ดเท่ารายหญยอ้อมยายอ้อมนี่เป็นลูกค้าประจําสีเก่าสีแก่อ่าแล้วก็สนิทกับพวกลูกค้าประจำยายอ้อมนี่จะว่าไปก็เหมือนคนไม่ค่อยเต็มแต่ว่าแกไม่ได้ผิดปกติอะไรอ่าสมัยสาวๆแกคงจะต้องต้องหน่อยๆ คนก็เลยชอบว่าแกไม่ค่อยจะเต็มหรือว่าออกจะเกินเกินไปบ้างอ่คนอื่นนะเขาบ้าทําบุญบ้าเล่นไพ่บ้าทรงเจ้าแต่ไอ้อ้อมนี่บ้าหวยแล้วบ้าชนิดที่เรียกว่าชนิดเข้าสายเลือดเลยดีกว่าอ่ะหลายครั้งที่แกหายไปหลายวันมาได้ข่าวว่าแกถูกหวยอ่าได้ค่าหวยมาแล้วก็มาเลี้ยงคนทั้งตลาดก็เคยหรืออย่างที่แกไปหาหวยแล้วก็หลงทางไปออกอีกจังหวัดหนึ่งกลับมาไม่ถูกก็เคยมีมาแล้ว ไอเรื่องความบ้าหวยของยายอ้อมนี่เรื่องชื่อหรือชาม,มากข้าที่ว่าถ้าคนอย่างแกได้รู้สถานที่ที่เขาว่ามีหวยเด็ดๆมีการบอกเลขโดดๆและแบบเนี้ยเชื่อได้เลยไม่นานนะยายอ้อมต้องไปดอมๆม,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 มองกับเขามั่งหรือไม่ก็ไปลองขูดไปเสี่ยงทายไปขยา่าเตี้ยวไปหาหวยกับเขาด้วยหลายครั้งที่แกได้เลขกลับมาบางคราวก็เล่นได้ไม่มากอ่าบางคราวก็ได้ไม่น้อย ก็เรียกว่าแกหากินเอาดีทั้งนี้เลยดีกว่านะรู้สึกแกจะยังชีพโดยการเล่นหวยเพียงอย่างเดียวเท่านั้นอย่างวันนั้นก็เหมือนกันวันนั้นคนเยอะเลยที่ร้านวันนั้นใหญ่อ้อมก็มามาชวนคนที่ร้านอเออนี่ไปวัดป่าเลไลด้วยกันไหมล่ะวัดป่าเลไลที่สุพรรณน,น่ะเหรอป้าอ้อมใช่อุ้ยป้า หลวงพ่อโตวัดป่าเลไลท่านให้หวยเหรอหนูไม่เคยได้ยินน่ะเท่าท่านศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องอื่นแล้วใช่แต่ว่าเรื่องให้หวยนี่บอกตรงๆหนูไม่เคยได้ยินเลยสักครั้งหนึ่งแล้วป้าอ้อมไปได้ยินมาจากไหนอะ่ะก็ได้ยินมาจากไอโอสิไอโอ,อ,โอมีไอศิลน่นและเห็นไอโอมันบอกว่าผัวมันก็ชอบเล่นหวยแล้วมันก็ไปที่วัดนี้บ่อยบ่อย,อยได้เลขเด็ดมาเยอะเจีอ๋อ้อมพูดยังไม่ทันจบเลยอ่าป้าเอ๋แกก็พูดแทรกขึ้นมา โห้ช่ยได้มาเยอะก็เห็นถูกรับประทานทุกทีอะจะไปเชื่ออะไรกับคนอย่างไอ้ศิล์นมันหน่อยเลยไอเนี่ยมันทําอะไรที่ไหนทํางานอะไรกับใครเขาก็ไม่ทนอยู่ที่ไหนกับใครเขาก็ไม่นานทํางานจับจับจดจดเดี๋ยวออกเดี๋ยวเข้าแล้วมันก็มีข้ออ้างสารพัดแกอย่าไปฟังมันด้วยไอโอเมียมันเลยใช่ป้าเมียมันนะอะไรก็เชื่อไปหมดนะ่ะผัวพูดอะไรนะมันเคยขัดไหมล่ะ จนไอ้ศินมันแอบไปมีเมียน้อยมันบอกไอ้โอว่าเป็นเพื่อนเก่าเมียมันยังเชื่อเลยป้าคิดดูกนแล้วกันคราวนี้ยายอ้อมชักหลังเลเสร็จแล้วปะแป้นที่นั่งร่วมวงอยู่ด้วยแกก็บอกว่าเออเนี่ยอ้อมเอ้ยฉันนะไม่ชอบเล่นหวยรวยเบอร์อะไรนี่หรอกแต่ที่ฉันไปทําบุญมาบ่อยไปวัดนู้นวัดนี้แล้วเห็นมานะ่ะฉันว่าวัดสะพานสูงเนี่ยเขาให้หวยแม่นนะ ลกคนที่ให้ไม่ใช่พระด้วยนะเพราะว่าพระที่วัดเนี่ยเขาเคร่งมากและเขาไม่ยุ่งเรื่องนี้หรอกอ้าวถ้าไม่ใช่พระแล้วใครเป็นคนให้ล่ะเนนให้เหรอหรือมรรคทายกเขาให้เออเขาว่ากันว่าเรื่องหวยอะไรเนี่ยนะคนที่อยากจะได้เลขเขาก็จะไปกันตั้งแต่พลบคำที่วัดเนี่ยแล้วก็ไปหาหมุมสงบสงบ,สงบนั่งนั่งอยู่เดี๋ยวเดียวจะมีคนมากระซิบคนไหนมีโชคก็ได้เลขชุดใหญ่ คนไหนมีโชคน้อยก็ได้ชุดเล็กตามแต่ใครจะมีบุญวาสนาแค่ไหนแต่เสียงที่เขาเขาว่าเนี่ยบางคนก็บอกเป็นเสียงพระประธานให้หวยอะนะอือบางคนก็บอกเป็นเสียงพระพุทธรูปในโบสถ์แล้วพวกที่เล่นหวยก็ถูกก็มักจะมาทำบุญใหญ่หรือว่าถวายปัจจัยเลี้ยงพระกันเอิกกระเริกทุกทีฉันว่านะแกนะน่าจะลองไปขอหวยที่นี่ดูสักหน่อยหนึ่ง เพราะว่าแกมันเสียนเหยียบเมฆทางนี้นี่นางอ้อมฉันว่าแกน่าจะเจออะไรดีๆกว่าคนอื่นเขามั่งแล้วก็อีกอย่างนะแกถูกหวยแล้วอย่าลืมไปทําบุญเลี้ยงพระถาวายปัจจัยทางวัดเขาซะด้วยละ่ะตกลงวันนั้นพวกคุณป้าคุณยายทั้งหลายก็คุยกันเรื่องเลขหวยเลขเด็ดกันตลอดจนกระทั่งเย็นก่อนจะกลับกันยายอ้อมแกก็บอกว่ายังไงซะวันสองวันนี้กจะลองไปเมียงเมียงมองมองดูเผื่อว่าจะเจออะไรดีๆอย่างที่ยายแป้นแกว่าก็ได้ เออลองดูเธอฉันว่าแกน่าจะมีโชคนะอ้อมเพราะแกก็ไม่ใช่คนอับโชคอะไรนี่นะแกถูกหวยก็ออกบ่อยแล้วอีกอย่างเรื่องแค่นี้แกไปได้อยู่แล้วยายแป้นแกก็ส่งเสริมเยินยอจนกระทั่งยายอ้อมเชื่อก่อนจะลาจากกันแกก็บอกกับทุกคนบอกว่าเออบางทีวันพุธนะฉันว่างก็จะ จะ,จะไปลองดูสักหน่อยว่าจะว่าวัดสะพานสูงที่แกว่าเนี่ยมันอยู่แถวแถวบางซื่อใช่ไหมวะแป้นอืมก็ใช่นั่นแหละวัดนั่นแหละลองไปดูเถอะรับรองไม่ผิดหวังตั้งแต่วันนั้นมาก็ไม่มีใครรู้ข่าวคราวยายอ้อมอีกเลยรู้จากคนละแวกบ้านมาแกเตรียมตัวไปนั่งหวยในคืนวันพุธเห็นมีพักพวกคอเดียวกันไปกับแกด้วยกันสองสาคนส่วนวัดสะพานสูงที่ยายแป้นว่าเนี่ย ตัววัดค่อนข้างโอโถงใหญ่โตอยู่ติดถนนในละแวกบางซื่อตอนก่อนจะขึ้นสะพานสูงหรือว่าสะพานข้ามคลองเปรมประชากรช่วงโรงปูนวัดเนี่ยปกติเงียบมากจะพลุกพล่านก็ช่วงเช้าที่ร้านค้าแถวแถวนั้นติดตลาดช่วงเช้ามืดจะมีผู้คนมาซื้อของกันเยอะแยะแล้วก็พอสายๆไม่เกินสามโมงเช้าตลาดก็จะวายแล้วก็เงียบฉีไปจนบ่ายถึงเย็นย่ำขําม,มืดเลยทีเดียว แล้วก็มาคึกคักอีกครั้งก็ราวตีสองตีสามของวันรุ่งขึ้นฉะนั้นตลอดทั้งสัปดาห์ทุกคนที่นั่นก็ไม่ได้ข่าวเรื่องใหญ่อ้อมเลยไม่รู้ว่าแกไปได้หวยหรือว่าไปได้อะไรมามัง่งเพราะเท่าที่รู้แกคงจะต้องไปเมียงเมียงมองๆอ,อ,อย่างที่แกว่าในวันพุธนั่นแหละและจากวันพุธก็ผ่านไปสองสามวันก็ยังเงียบฉี่จนกระทั่งบ่ายวันเสาร์ยายอ้อมถึงได้กลับมาแกก็เดินกับปผูกับเพลกเข้ามาในร้านอ้าป้าอ้อมเป็นอะไรอะ่ะ ทำไมดูกระปลกกระเปี้ยอย่างนั้นนะ่ะฮะไม่มีอะไรหรอกป้าไปเจออะไรสนุกสนุกมากนะแล้วก็ไอ้อะไรสนุกสนุกพวกนั้นมันทําให้ป้าเป็นแบบนี้ไงละ่ะนี่เชื่อเรื่องกรรมดีกรรมชั่วไหมว่ากรรมไม่ดีแล้วกลายเป็นเปรตเป็นอสุรกายอะเชื่อที่ป้าทําไมจะไม่เชื่อป้าไปเจออะไรอย่างที่ว่ามานั่นแหละแต่เขาบอกว่าถ้าใครไปเจอผีเจอเปรตนะจะสวยแต่ไม่ใช่อะ่ะ ป้าไปเจอแบบนี้มากลับมาถูกหวยนะทุกคนที่อยู่ในร้านก็งงอ่ะงงกับเรื่องที่แกพูดบอกให้แกเล่ารายละเอียดให้ฟังวันก่อนจำได้ไหมที่ฉันคุยกับยายแป้นแล้วก็พูดเรื่องวัดสะพานสูงนะพอถึงวันพุธนะฉันก็ลองไปดูชวนพักพวกไปด้วยกันสองสาคนเลือกเอาที่มันบ้าหวยก็ชอบเหมือนกับเราจริงๆรนแหละ ไม่ได้บอกใครคนอื่นนะกลัวมันเออกระเริะวุ่นวายฉันออกไปตั้งแต่ก่อนเที่ยงไปทําบุญเลี้ยงพระเพลนก่อนที่วัดแล้วก็ถือโอกาสฟังเทศฟังธรรมไปด้วยเลยก็อยู่ที่วัดจนพระท่านทาวัดเย็นพอท่านออกมาจากโบสถ์เราก็มารอรอจนคนไม่ค่อยมีแล้วอ่ะแหละก็มานั่งที่ระเบียงกันตอนนั้นมีพวกกลุ่มอื่นๆด้วยนะคนอื่นนะ่ะเพียงแต่เขาแยกไปนั่งต่างที่กันตรงนั่นบั่งตรงนี้บั่งก็นั่งกันอยู่รอบๆร,รอบโบสถ์ได้แหละ ไอ้ที่นั่งนี่นั่งคอยเวลาคอยหวยคอยได้ยินเสียงคนมาบอกหวยว่าอย่างนั้นที่แรกก็นั่งมั่งนอนมั่งพอพระท่านตีระฆังบอกเวลาสามทุ่มละทุกคนก็ลุกจากที่นั่งนั่งนอนนอนมาเป็นนั่งกันหมดเลยแล้วตอนนั้นรอบรอบวัดมันเงียบน่าดูเลยทั้งวังเวงทั้งเงียบสังัดนานๆนนถึงยังมีนกกลางคืนบินผ่านไปแล้วก็ส่งเสียงร้องสักทีหนึ่งผู้คนที่เดินทางผ่านมาทางนี้ จากแรกเริ่มเดิมทีก็มีเยอะช่วงหัวค่ำานีเพียบเลยเขากลับมาจากทำงานกลับจากอะไรอะไรก็ต้องผ่านเข้าทางหน้าวัดพอเย็นลงเย็นลงค่ำลงเรื่อยๆผู้คนก็เริ่มน้อยลงตามไปด้วยก่อนสี่ทุ่มในแทบจะไม่มีคนแล้วนานๆจะมีเดินผ่านมาสักคนพอห้าทุ่มนี่เลิกเลยไม่มีเลยแม้แต่คนเดียวแล้วทุกคนก็รู้สึกว่ามันเงียบเหลือกเกินเวลานี้ กลุ่มอื่นๆเขาไปไหนหรือว่ายังอยู่ตรงที่ของเขาเนี่ยเราก็ไม่รู้แล้วทั้งวัดน่ะปิดไฟมืดหมดมีไฟที่ถนนอยู่ดวงสองดวงที่ยังเปิดอยู่มองไปไหนก็แทบจะไม่เห็นอะไรแล้วมันมืดจริงๆเราก็รอเวลานั่งกันอยู่นิ่งๆว่าเมื่อไหรจะได้ยินเสียงอย่างที่นางแป้นเขาว่านะเราราวสักสองยามเสร็จๆดึกสงัดแล้ว รอบๆโบสถ์เนี่ยแทบจะไม่มีใครไหวติงแนละ้วาะว่นนั่งกันนิ่งเนี่ยหุบป,ปากกันสนิทเชียวมีเสียงอะไรดังขึ้นมาก็ไม่มีใครพูดไม่มีใครทักเสียงอะไรกรอกกรกแกรกข้างตัวก็ไม่มีใครสนใจหันไปดูเดี๋ยวเดียวเท่านั้นแหละมีเสียงคนพูดขึ้นมาเบาๆแล้วก็ค่อยๆดังขึ้นดังขึ้นทีแรกกับป้าก็ไม่รู้ว่าใครพูดหรอกก็คิดว่าเป็นชาวบ้านแถวๆนั้นเดินมาก็นั่งนิ่งไม่กระดิกตัวเลย แต่ว่าไม่ได้หลับตานะเพราะว่าเราไม่ได้ทำสมาธิตัวนิ่งนั่งนิ่งไม่ได้พูดแล้วก็ไม่ได้ขยับตัวพักเดียวรู้สึกได้ยินเสียงแกรกกรากบนผนังโบสถ์ห่างจากที่พวกเรานั่งไปไม่ถึงห้าเมตรเนี่ยเสียงมันใครลากอะไรบนฝาผนังแต่ก็ไม่มีใครหันไปดูเดี๋ยวเดียวเท่านั้นมันก็ปรากฏภาพขึ้นมาที่ฝาผนังพยายามหันมามองดูก็เห็นเป็นเพียงเงาลางัลางลง เสร็จแล้วมันก็ค่อยๆชัดขึ้นชัดขึ้นพอมันเดินอ๊มันจะว่าเดินก็ไม่ใช่่ะมันคลานน่ะมันคลานออกมาจากเงามืดเท่านั้นน่ะพวกเราที่นั่งกันอยู่ตรงนั้นหัวใจแทบจะวายตายมันเป็นคนธรรมดาเนี่แหละเป็นผู้หญิงเนี่ไม่ใส่เสื้อน,น่ะมันไม่ได้เดินนะมันคลานอยู่บนผนังประเดี๋ยวไต่ขึ้นประเดียยเด๋ยวไต่ลงเดี๋ยวคลานขึ้นไปบนเพดานแล้วก็หายไปทางมุมนั้น พอสายตาเราชำเลืองมองไปทางมุมนั้นมันก็ดันมาโผล่ลงมาที่มุมนี้เดี๋ยวมันก็คลานลงมาที่พื้นแล้วก็ขึ้นไปที่เสาตายขึ้นไปจนสุดถึงเพดานโบสถ์แล้วมันก็หายตัวไปเลยเรามองอะไรมันไม่เห็นอีกแล้วเราก็ตกใจนั่งกันนิ่งตะลึงไปหมดแขนขาเนี่ยแทบขยับไม่ได้แทบจะไม่มีใครหายใจใหายคอกันเลยเพราะต่างก็กลัวกับภาพข้างหน้านั่นแหละ ตอนนั้นเรากําลังงงกํากลังคิดว่าจะทํำยังไงกันดีจะเอายังไงก็รู้สึกว่ามีคนเดินมาจากทางด้านหลังแล้วก็มาหยุดอยู่ข้างหลังพวกเราฉันก็ชำเลืองหางตาไปมองเห็นว่าเป็นเท้าคนนะไม่ได้ใส่รองเท้าในี่ยเท้าเปื่อยๆโอ้โหแต่มันใหญ่โตเหลือเกินป้าค่อยๆขยับตัวทีละนิดทีละนิดจะหันไปดูมองเท้าเขาตลอดเวลา มองไล่ขึ้นมาเรื่อยๆนั่นเท้านั่นตาตุ่มไล่ขึ้นไปเป็นขาเอ๊ะทำไมขายาวขนาดนั้นวันเนี่ยดูขึ้นมาจนขนาดนี้ก็ยังไม่เห็นหัวเข่าเลยก็ดูไล่ขึ้นมาอีกไล่ขึ้นมาอีกสูงขึ้นมาเรื่อยๆเห็นหัวเขา่าจะเชื่อไหมกว่าจะเห็นหัวเข่านี่มันอยู่ราวๆหลังคาโบสถ์แล้วอะตอนนั้นหลังคาระเบียงโบสถ์มันบังเขาว่าจนหมดเลยมองข้างบนไม่เห็น จะมองเห็นแค่ช่วงขาขึ้นมาถึงหัวเข่าแล้วก็จะช็อกตายอยู่แล้วแหละตกตะลึงตาค้างพูดอะไรไม่ออกมันต้องเป็นเปรตแน่ๆไม่ต้องสงสัยยังดีที่ป้าตั้งสติได้และนึกในใจว่าเอาเถอะแต่คราวนี้ป้าถูกหวยจะมาทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลไปให้พอป้าพูดจบเขาก็ออกเดินไปที่อื่นทันทีเลยป้าเห็นเท้าเขาก้าวเดินออกไปเขาก้าวยาวๆเพียงสองสที กอออกไปจากลานหน้าโบสถ์เดินอีกทีเดี๋ยวก็หายลับสายตาลับเจดีย์ไปทางหลังวัดแต่ว่าเสียงหวีดแหลมยาวๆที่ฟังคล้ายๆเสียงกรีดร้องนี่พวกเรายังได้ยินกันอยู่เลยวันนั้นนะป้ายังไม่รู้รายละเอียดว่าแท้ที่จริงแล้วเรื่องราวพวกนี้มันเป็นความเป็นมายังไงและป้ากับพวกพวกก็ลองไปสอบถามผู้คนในละแวกนั้นคราวต่อมาเขาก็ว่ากันว่า ผีแปรตที่เราเห็นมันน่าจะเป็นผีในบอยเพราะว่าหมอเนี่ยก่อนจะตายไปนะ่ะมันติดยาอย่างหนักแรกๆก,ก็ไม่มีอะไรพอคบเพื่อนเลวเพื่อนก็ลองให้อ่าลองยาเอายาให้ลองสุดท้ายก็ติดแล้วก็ตกเป็นทาตมันแรกๆก,ก็ไม่มีใครรู้ว่าไอ้บอยมันติดยาเพราะมันไม่มีอาการอะไรให้เห็นพอมาหลังๆมันชักขอเงินแม่มันถีขึ้นทีขึ้นทุกที ขอทีก็ไม่ใช่น้อยๆเขาก็สงสัยว่ามันเอาเงินไปทำอะไรจนกระทั่งวันหนึ่งเรื่องมันก็แดงขึ้นมาพ่อแม่มันรู้ว่าไอ้บอยเอาเงินไปซื้อยาหลังๆพ่อแม่มันก็ไม่ให้หนักๆเข้ามันชักจะลงแดงเพราะว่าติดหนักขึ้นทุกทีพอพ่อแม่ไม่ให้เงินมันก็โมโหทุบตีเอากันหลายครั้งครั้งล่าสุดมันตีแม่มันเพราะไม่ให้เงินมันจนตกบันไดลงมาแข้งขาหัก มันยังไม่ไหวกระชากกระเป๋าสตังเอาเงินไปเสอีกไม่นานมันก็ตายเพราะว่ามันเสพยาเกินขนาดเพราะมันตายไม่นานผีมันก็เฮียนมันออกมาให้ใครตัวใครเห็นไปทั่วว่ากันที่ว่ามันมาให้เห็นนี่เพราะมันเป็นเปรตมันคงจะทรมานมากเพราะกรรมที่มันทำกับพ่อแม่มันนหนักหนาสาหัสนักดังนั้นพอตายไปแล้วก็เลยเป็นเปรตเพราะเป็นเปรตก็ต้องเที่ยวมาขอส่วนบุญ ดังนั้นพอมีคนมาที่วัดแล้วมันรู้ว่ามันพอจะติดต่อได้มันก็มักจะมาให้เห็นอยู่เสมอชาบ้านเขาก็บอกว่ายังไงก็ขอให้สงสารมันสักหน่อยแค่บาปที่มันทุบตีพ่อแม่ก็หนักหนาจนเป็นอย่างนี้แล้วอย่างที่มันมาให้เราเห็นเนี่ยก็เพื่จะขอส่วนบุญยังไงเสียถ้าเราพอจะทําบุญให้มันได้ก็ขอให้ทําให้มันเถอะสงสารมันในชาวบ้านเขาว่าอย่างนั้นซึ่งก็นับว่าโชคดี เพราะว่าวันนั้นเองเราเองก็รอจนสว่างก็รีบออกมาจากวัดมาทันใส่บาทพระตอนเช้าแล้วก็ทำบุญให้กับมันคืนนั้นแต่ละคนหัวใจแทบจะวายไม่น่าเชื่อว่าพวกที่ไปนั่งอยู่ด้วยกันกลุ่มอื่นๆนะไม่มีใครเห็นอย่างเราเห็นเลยอะ่ะเออสงสัยมันจงใจจะมาให้เราช่วยแหละแล้วพอตกบ่ายวันนั้นนะ่ะป้าก็ไปตลาดไปแทงหวยป้าก็แทงสองแปดแปดสองตัวละห้าร้อยบาท ปรากฏว่าตอนบ่ายหวยออกป้าและทุกคนที่แทงถูกสองปดนี่นะก็ได้เงินมาก็พากันไปทำบุญเลี้ยงพระแล้วก็ทำสังฆทานอุทิศส่วนกุศลให้กับเปรตตัวนั้นนะอ้าวแล้วทำไมป้าถึงแทงเลขสอง2ปดปดสองละ่ะป้าตีหวยจากอะไรอะ่ะก็ตีเลขพวกนี้ไอ้ตัวผอพึ่งมาผอผีอ่ะดิผอผีอะ่ะผอพึ่งมันตรงกับพยัญชนะภาษาไทยลำดับที่ยี่สบแปด ก็เลยเอาเลขนี้แหละไปแทงหวยก็ปรากฏว่าดัานถูกซะด้วยเออต้องถูกสิไม่ถูกได้เหรอแม้ป้าอุสาบากบันไปขนาดนี้แล้วโดนผีหลอกก็โดนกันแล้วถ้ากลับมาแล้วยังแทงหวยไม่ถูกอีกมันก็เห็นจะเกินไปหน่อยละมั้งแล้วอีกอย่างป้าเองก็เชื่อว่าไอ้ผีพวกนี้มันก็คงอยากจะได้ส่วนบุญจากพวกป้าด้วยเหมือนกันน่ะแหละแต่ถึงยังไงเราก็ได้รู้ ว่าไอ้เสียงที่มาบอกนะ่ะบอกหวยนะ่ะไม่ใช่เสียงพระเสียงเจ้าอะไรหรอกพระเจ้าท่านคงไม่บอกหรอกไอเนี่ยมันเสียงผีชัดๆครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ